เงินทองของจริง Refinance บ้านกับ TTB ดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2.25% ต่อปีสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เงินทองของจริงรายการที่จะพามาแก้หนี้แก้จนพระมหาคนทางรวยไปด้วยกันอยู่กับผมกายสวิทย์ดิลพงษ์วัฒนาครับและผมโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ครับโทษครับหลายคนคงได้ยินคำย่อมานะครับมีทั้งคำว่าบลจ.บล.บลน.นักลงทุนมือใหม่ก็เกิดความสงสัยเหมือนกันไอ้คำย่อเหล่านี้มันคืออะไรแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงครับโค้ชครับครับก็เรียกว่าเป็น3คำที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของเรานะครับเป็นที่เรามักจะฝากเงินให้เขานะครับให้เขาช่วยดูแลนะครับหรือว่าลงทุนผ่านเขานะฮะก็มาทำความรู้จักกันทีละคำไปเลยนะครับสามคำนี้มีความแตกต่างกันนะครับมาที่คำแรกก่อนนะครับน่าจะได้ยินกันบ่อยเลยสำหรับคนที่ซื้อกองทุนรวมก็คือคำว่าบลจ.นะครับซึ่งย่อมาจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับบริษัทนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมแล้วก็กองทุนส่วนบุคคลนะครับก็จะมีการบริหารจัดการเงินลงทุนของนักลงทุนในรูปแบบของกองทุนต่างๆนะครับหน้าที่ของบลจ.หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดตั้งแล้วก็บริหารจัดการกองทุนรวมประเภทต่างๆนะครับบริหารกองทุนส่วนบุคคลตามความต้องการของลูกค้าวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆนะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนนะครับแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนให้ทราบกันด้วยนะครับทีนี้มาคำที่2บ้างบล.มีแค่2ตัวย่อเท่านั้นเองบล.คือบริษัทหลักทรัพย์นะฮะหรือบางคนก็อาจจะคุ้นชื่อในฐานะโบรกเกอร์นะครับบล.นะครับบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นะครับเช่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นะฮะให้บริการซื้อขายหุ้นพันธบัตรแล้วก็หลักทรัพย์อื่นๆแก่นักลงทุนนะครับหน้าที่ของบล.หรือบริษัทหลักทรัพย์นะครับก็คือเป็นนายหน้าซื้อขายตัวหลักทรัพย์ให้กับลูกค้านะครับให้คำแนะนำในการลงทุนแล้วก็การวิเคราะห์หลักทรัพย์จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ใหม่นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ IPO นะฮะให้บริการยืมนะครับแล้วก็ให้ยืมหลักทรัพย์นะครับค้าหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษัทเองนะครับแล้วก็ให้บริการรับฝากทรัพย์สินนะครับทีนี้คำที่3ครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินคำนี้เท่าไหร่คือบลน.ไม่ค่อยคุ้นนะครับไม่ค่อยคุ้นเมื่อเทียบกับบลจ.กับบลนะบลน.ก็คือบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนนะครับก็คือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนะครับทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายหน่วยลงทุนระหว่างนักลงทุนแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจ.เมื่อกี้บลจ.เขาเปิดกองทุนขึ้นมาใหม่ถูกไหมก็ระหว่างนักลงทุนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะมีไปซื้อตรงกับบลจ.เลยก็ได้หรืออาจจะซื้อผ่านตัวบลน.ที่เป็นนายหน้าครับหน้าที่ของบลน.นะครับก็คือเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมให้กับลูกค้านะครับให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมนะครับทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ลงทุนแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจ.นะครับให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับกองทุนรวมนะครับซึ่งแต่ละประเภทแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีบทบาทเฉพาะในตลาดการเงินที่แตกต่างกันนะครับโดยทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้บริการทางการเงินแล้วก็การลงทุนนะครับที่ครอบคลุมแก่นักลงทุนนะครับโอ้โหอักษรย่อหน่วยงานเหล่านี้เองก็เข้ามามีส่วนในการช่วยเรื่องการเงินและการลงทุนให้กับนักลงทุนด้วยซึ่งก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามที่โค้ชได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับแต่การลงทุนเองก็มีหลากหลายทางให้เลือกนะครับนักลงทุนมือใหม่คงอยากจะรู้แล้วครับว่าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งควรจะลงทุนประเภทไหนดีครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีคำตอบครับเงินทองของจริงกลับเข้ามาช่วงที่2ของเงินทองของจริงนะครับโค้ชครับการลงทุนมีหลายทางเลือกมีการลงทุนที่หลากหลายจริงๆเนี่ยนะครับถ้าอยากนักลงทุนมือใหม่เนี่ยอยากจะลงทุนสักหน่อยนึงต้องทำยังไงดีครับโค้ชครับเอาเป็น5ความนิยมแล้วกันนะสำหรับทรัพย์สินกลุ่มที่เรียกว่ามือใหม่ๆเนี่ยมักจะเริ่มต้นลงทุนกันนะครับเรามาดูที่กลุ่มแรกนะครับนะก็คือกองทุนรวมครับนะแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่มีความนิยมสูงเพราะว่าลงทุนด้วยเงินก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็สินทรัพย์ให้เลือกก็มีหลากหลายนะครับการลงทุนในกองทุนรวมนะครับก็คือการลงทุนที่นำเงินจากนักลงทุนนะครับหลากหลายกลุ่มนะหลากหลายผู้คนเนี่ยมารวมกันนะครับนำไปบริหารจัดการนะครับแล้วก็เลือกลงทุนในสินทรัพย์นะครับโดยที่มีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแลนะครับซึ่งกองทุนก็จะมีการประกาศนโยบายว่ากองทุนนี้จะเอาเงินของผู้ลงทุนไปลงทุนอะไรครับอันที่2ก็คือหุ้นครับนะฮะหลายคนคิดว่า
การลงทุนในหุ้นเนี่ยต้องใช้เงินเยอะจริงๆไม่ต้องมากมายขนาดนั้นโอ้หุ้นนี่ต้องเป็นคนมีฐานะต้องมีเงินแบบคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นแบบนี้ไม่ใช่เลยนะจริงๆคนที่มีเงินน้อยก็สามารถเริ่มต้นลงทุนในหุ้นได้นะครับหุ้นก็คือการลงทุนที่หมายถึงการซื้อหุ้นนะครับเพื่อให้เราเข้าไปเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยผู้ลงทุนเนี่ยนะครับจะถือความเป็นเจ้าของร่วมในบริษัทตามสัดส่วนหุ้นที่เราถือครองอยู่นะครับซึ่งในการที่เราซื้อหุ้นหรือลงทุนตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เรามีโอกาสได้ผลตอบแทน2รูปแบบใหญ่ๆก็คือรูปแบบแรกก็คือผลกำไรนะครับจากการที่มูลค่าของหุ้นมันสูงขึ้นนะครับเรียกว่าซื้อถูกขายแพงนี่หลายคนคุ้นกันนะครับอีกแบบนึงก็จะมีผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลนะครับก็เรียกว่าเราเป็นเจ้าของกิจการไปได้ดีได้สวยมีกำไรเขามีปันผลเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินปันผลด้วยเช่นกันนะครับอันที่3ครับก็คือการลงทุนในตราสารหนี้นะครับถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคนอาจจะมาซื้อตราสารหนี้โดยตรงไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มสนใจกันมากขึ้นแล้วเพราะว่าหน่วยของการซื้อมันเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีหน่วยกันเป็นแบบ 10,000 บาทขั้นต่ำบางอันก็เป็นหลักแสนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มมีแบบหน่วยละร้อยก็มีหน่วยละพันก็มีนะครับการลงทุนในตราสารหนี้ก็คือการลงทุนในสัญญากู้ยืมเงินนะครับระหว่างผู้ลงทุนกับผู้กู้นะฮะซึ่งก็มีอยู่หลากหลายประเภทนะครับถ้าเป็นความเสี่ยงต่ำหน่อยก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะอันนี้ก็ความเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนก็ไม่สูงมากถ้าเอาเสี่ยงขึ้นมาหน่อยก็เป็นหุ้นกู้นะครับหรืออาจจะเรียกชื่อนึงว่าเป็นพันธบัตรเอกชนอันนี้ความเสี่ยงเพิ่มแต่ผลตอบแทนก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงไม่มากนักนะครับผลตอบแทนก็อยู่ในแนวระดับปานกลางนะครับถัดมาคือหุ้นกู้ครับอันนี้ก็คือซื้อหุ้นกู้บริษัทเลยการซื้อหุ้นกู้ก็เหมือนกันให้เพื่อนยืมเงินแต่เพื่อนตรงนี้เนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศบริษัทและต่างๆเขาอยากจะได้เงินไปทำกิจกรรมกิจการอะไรของเขาเขาก็ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้นะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการให้กู้ยืมเงินกับบริษัทเอกชนเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นแต่โอกาสได้รับผลตอบแทนก็สูงขึ้นด้วยเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็อันที่5ครับแต่วันนี้ก็เริ่มมองเรื่องของประกันชีวิตก็คือการจัดการความเสี่ยงนะครับแต่ว่าเลือกเป็นแบบที่ควบการลงทุนไปด้วยหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามของ Unit Link นะครับก็จะเป็นประกันที่ดูแลทั้งในส่วนของความคุ้มครองชีวิตแล้วก็ในส่วนของการลงทุนด้วยซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีความเข้าใจในส่วนการลงทุนนะครับถ้าจะซื้อประกันแบบนี้ครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ชมที่มีคำถามก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่ Facebook Group พิมพ์คำว่าเงินทองของจริงวันนี้สวัสดีครับเงินทองของจริง